เดี๋ยววันนี้เราจะไปทำภารกิจตามหาคุณพ่อให้กับพี่วาทินนะครับคือเบาะแสเนี่ยเช็คจากทะเบียนราษฎร์นี่ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะไปตามหาได้อีกทางนึงก็คือเบาะแสจากคุณแม่เพราะว่าแต่ก่อนคุณแม่บอกว่าคุณแม่เคยขึ้นรถจากกรุงเทพเนี่ยไปลงที่ตลาดในสักแห่งหนึ่งในตัวเมืองอุทัยธานีแล้วก็นั่งรถ2แถวต่อไปที่ทับทันก็คืออำเภอทับทันบ้านคุณพ่อน่าจะอยู่แถวๆทับทันแต่ทีเนี้ยเบาะแสเราไปสิ้นสุดตรงนั้นละแล้วเราก็ไปต่อไม่ถูกละครับคุณแม่จำไม่ได้ว่าบ้านคุณพ่ออยู่ตรงไหนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เส้นทางแรกก็คือเราอาจจะไปสอบถามจากกำนันทุกตำบลในอำเภอทับทัน1และ2ก็คือไปสอบถามจากปกครองท้องถิ่นนะครับที่อบต.ที่อำเภออะไรเงี้ยนะครับว่าในเขตของอำเภอทับทันมีคนนามสกุลเดียวกับคุณพ่อเมธีหรือเปล่าก็คือนามสกุลชมพู่นั่นเองนะครับคิดว่าเบื้องต้นน่าจะไปได้2ทางนี้แล้วเรามาลุ้นกันว่าทั้ง2เบาะแสจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนภารกิจแห่งความหวังปลายทางแล้วคือสำเร็จหรือเปล่านะครับไปอุทัยธานีนะครับได้เวลาภารกิจแห่งความหวังตามหาพ่อให้พี่วาทินแล้วครับ41ปีที่พลัดพรากแถมยังไร้เบาะแสที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วยนะครับทางเดียวก็คือต้องแกะจากเส้นทางขนส่งสาธารณะในอดีตเส้นทางอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเท่านั้นมาลุ้นปลายทางไปด้วยกันครับลูกชายเขาพัดพลาดกับคุณพ่อมาประมาณ40กว่าปีแล้วครับผมชื่อในทะเบียนราษฎร์เนี่ยไม่ขึ้นเลยให้แต่ชื่อคุณพ่อมาว่าประมาณว่าพ่อเนี่ยชื่อเมธีนามสกุลชมพู่บ้านอยู่อุทัยธานีแม่เขาเคยนั่งรถมาหานะพ่อเขาจะจำบ้านไม่ได้ชัดเจนชมพู่นี่พอจะนามสกุลเนี่ยไม่อยู่อำเภอหนองฉางอำเภออะไรนะฮะหนองฉางหนองฉางไกลจากที่นี่ไหมฮะออกจากได้ไป9กิโลอ๋อแสดงเป็นรอยต่อกับทับทันใช่ไหมฮะลองไปที่ร้านครัวหลวงชมพู่ครัวชมพู่นะครับคุยกับท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับทันแล้วเราได้ข้อมูลของตระกูลชมพู่มานิดหน่อยคุยไปคุยมาท่านรองนายกบอกว่าเดี๋ยวพาพี่เดี่ยวผอ.กองสวัสดิการสังคมมาคุยกับเราอีกทีเผื่อจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเมื่อเราเล่าที่มาที่ไปทั้งหมดให้พี่เดี่ยวฟังแล้วเนี่ยจึงพอจะสะโขบข้อมูลได้ว่าคนที่เรากำลังตามหาอายุต้องมี60ปีถึง70ปีแน่ๆแกก็เลยพาเราไปดูข้อมูลผู้สูงอายุในเขตที่ทางเทศบาลกำลังดูแลอยู่ณตอนนี้ครับซึ่งข่าวดีก็คือเราเจอ3รายชื่อที่นามสกุลชมพู่ครับอันนี้ก็85อันนี้ชื่ออะไรนายสมพรชมพู่เสียไปแล้วใช่ไหมยังอยู่ครับยังอยู่3คนรับเบี้ยไงยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ทั้ง3คนเลยครับเฉลี่ยอ๋อเราเพิ่งเจอแค่3คนใช่ไหมใช่คนนี้70ใกล้เคียงค่ะจะเป็นทุกคนจะอยู่หมู่5นี่หรอหมู่5ตำบลทับทันตอนนี้เราเริ่มเห็นแสงแห่งความหวังแล้วล่ะแน่นอนว่า3รายชื่อนี่แหละครับคือเป้าหมายต่อไปของเราไปต่อสิครับรออะไรThank you.
มีครับตะเกียพี่เดี่ยวใช่ไหมพี่เดี่ยวเขาบอกว่ามีคนชื่อบุตรนะนามสกุลชมพู่เนี่ยมีสุนทรมีเฉลียงใช่ใช่ใช่อยู่หมู่ห้าทับพันหมดเลยใช่ใช่แต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าเขาจะมีความเชื่อมโยงไหมก็เลยจะมาถามผู้ใหญ่นอกจากตระกูลเนี่ยตระกูลบุตรสุนทรเฉลียงมีชมพู่อีกไหมไม่มีมีแค่นี้แหละครับงั้นเดี๋ยวรบกวนผู้ใหญ่พาตื้อไปสอบถามเขาหน่อยได้ไหมได้ขอบคุณมากเลยครับแม่เฉลียงใช่ไหมแม่นามสกุลชมพู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเนี่ยแหละเต้ยพอเห็นว่าแม่นามสกุลชมพู่เนี่ยเต้ยก็เลยมาถามว่าแม่พอจะรู้จักไหมอะไรเงี้ยถามนู่นต้องถามยายนู่นยายไหนอยู่ป่ะอยู่ป่ะถามบุตรอ๋อเนี่ยเหรอนั่นถามติ๊กประบุตรบางทีเดี๋ยวได้ประบุตรถามติ๊กแม่เดินมานั่งก่อนหนูถามอะไรหน่อยไม่รู้เลยแม่บุตรเหรอแม่บุตรนามสกุลชมพู่เหรอชมพู่โอ้แม่คืออย่างนี้หนูอ่ะจะมาตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกันน่ะลูกชายเขาไม่เจอหน้าพ่อมา40กว่าปีแล้วลูกชายเขาอยากเห็นหน้าพ่อเขาบอกว่าพ่อเขาอ่ะชื่อเมธีนามสกุลชมพู่ชื่อเล่นชื่อตาอึงลูกเป็นพวกโลนหรอมั้งน้องช้างนะต้องลูกคุณชิดน้องช้างเหรอน้องช้างเยอะเพราะว่าตาอึงเนี่ยเป็นลูกพ่อของตาอึงอ่ะชื่อตาโจตาโจอะไรสักอย่างแม่รู้จักไหมรู้จักสมัยก่อนเนี่ยเราไปอยู่ไปมาแต่ไม่ได้ไปเป็น20ปีแล้วแม่รู้จักคนชื่อโจเหรอครับมันยังเล็กอยู่ตัวเท่านี้ไม่ได้ไปมานานนะที่นั้นเป็น20ปีไม่เจอกันเจอก็ไปทำงานทำอะไรเขาอยู่แถวไหนล่ะอยู่แถวแล้วก็วัดอย่างนี้แล้วก็ทางดิ่งไปนี่ก็บ้านเขาเดี๋ยวนี้ไม่ย้ายยกไปไหนตัวไหนหรือครูวิเชียนครูวิชิตเนี่ยที่แม่บอกว่าแม่เจอตอนเขาเล็กๆนี่คือเจอใครโจมันจะลูกหรือลูกเขาเชียนลูกครูวิเชียนครูวิชิตเนี่ยอ๋อแต่ที่เนี่ยแม่ไม่มีญาติที่นามสกุลชื่อเมธีชื่ออึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีต้องไปทั้งน้องช้างเยอะไปน้องช้างไปหาร้านครัวชมพู่ให้เจอก่อนอ๋อครัวชมพู่เหรอครับแม่พูดถึงครัวชมพู่ต้องไปหาที่น้องช้างร้านครัวชมพู่นี่คือเขาครัวชมพู่เขานามคุณชมพู่ด้วยใช่ไหมใช่ครัวคุณเดียวกันแล้วครัวชมพู่น่าจะเป็นกำนันแมวนะเออกำนันแมวถ้าหากำนันแมวเจออาจจะเจอไปหาร้านครัวชมพู่ให้เจอก่อนครัวชมพู่น่าจะเป็นกำนันแมวนะเดี๋ยวกำนันมีเบอร์กำนันแมวไหมมีใช่ไหมเดี๋ยวส่งไลน์ให้เดี๋ยวส่งไลน์ให้นะเออนั่นนะเขาจะมาตามหาคนไงเขาจะมาตามหาคนกำนันเอช่วยส่งเบอร์แม่ผมหน่อยละกันกำนันแมวคนชมพู่ใช่ไหมใช่กำนันแมวคนชมพู่ครับส่งเลยนะแม่บุตรแล้วแม่บุตรเคยมีญาติคนอื่นๆอยู่ใช่ไหมที่ชื่อโจโจ้อะน้องเลนกันล่ะมีไหม
ไม่รู้กินมันนานนานเกินแล้วเนาะตาโจตาโจ้น่าจะรุ่นคุ้นคุ้นใช่ไหมมีคุ้นคุ้นใช่ไหมหรือรู้จักเลยไม่คุ้นเลยที่หมู่ห้านี้ไม่มีแล้วคนนามสกุลชมพู่ก็มีก็เนี่ยญาติเขานี่แหละอยู่และสุนทรคือใครสุนทรชมพู่อ่ะน้องเขาไหมน้องเขาอยู่หมู่นี้เนี่ยไม่มีรักไม่รู้จักไม่รู้ใหญ่เลยไม่รู้ใหญ่เลยเนี่ยโคชมพู่กำนันแมวหมูจุ่มนี่ใช่โอเคเราต้องไปตัดที่นั่นแหละได้งั้นเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปโคชมพู่ดีกว่าจะได้ไม่เดี๋ยวมันจะมืดไปเยอะใช่งั้นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณนะคะอันนู้นมันเยอะได้เลยมันเป็นกลุ่มใหญ่มันก็มีโอกาสที่จะเจอถ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมหนูมีโอกาสเจอใช่ไหมมีโอกาสเจอเพราะว่าตาอึ่งนี่ถ้ายังอยู่ตอนนี้ก็70ประมาณน่ะไปตรงที่ขายหนมกงอ่ะน่าชมพู่มันมีครับก็มีอีกใช่มีครับรู้ไหมนะครับที่เครือญาติของกำนันเนี่ยมีไหมคนชื่อมีนามสกุลชมพู่ถ้าตรงนี้ไม่มีครับคุณพ่อนะไม่มีมันมีอยู่ตรงนี้ชุดนึงมีชุดนึงเหรอชุดนึงครับเลยทับทันไปละหนมกงอ่ะมีเบอร์นั้นไหมกำนันเก๋ไอ้อยู่หนองแกกำนันเก๋ป่ะใครอยู่หนองแกกำนันเก๋พอดีก็ถามว่าบ้านเอ๊ะที่ขายน้ำกงชื่ออะไรป้าอะไรขายน้ำกงอะน้ำกงอะน้ำกงลำกุลชมพู่อะพอดีเขาตามหาญาติมีเขามีญาติชื่อตะโจไหมเพราะเขาพัดผ้ากัน40ปีถ้าตะโจมันได้อยู่ทับทันครับกำนันเก๋วันดีครับผมกำนันแล้วมันอย่างนี้ครับนะมันมีรายการโทรทัศน์นะครับปีเตอร์อีจันนะครับเขามาตามหาคุณภาพมันมีตะอื่นมาชมพู่ตรงนั้นแหละแถวหนมกงอ่ะมีไหมตะเกียบติดต่อครับอายุไม่แล้วก็ตะอื่นมีไหมไม่ใช่ตาละโจอ่ะรู้จักไหมโจโจไอ้ชื่ออื่นยังอื่นก็มีไงต้องเป็นผู้ชายโอ้ตะอึ่งเมธีชมพู่เมธีชมพู่นะน้ำกุลเมธีชมพู่ไหมเดี๋ยวตะอึ่งมีอยู่แล้วตะอึ่งมีเหรอมีอึ่งตะอึ่งหรือป้าอึ่งตะอึ่งหรออายุแก่ยัง60ผมอ้าวใกล้เคียงเลยเนี่ยไม่รู้ได้ลองดูผมมีว่ามีนะแกว่ามีเหรอเอาว่ามีคนทำแล้วเดี๋ยวเปิดฝนให้ดูกันจะไปอยู่บ้านละมั้งแต่อื่นเนี่ยครับมีไงครับเดี๋ยวผมให้เขาไปไอหาเราไปดูพอดีเขาตามมาสี่สิบปีแล้วชื่ออื่นตั้งอื่นครับครับคุณอ๋อมีทีพวกมีครับเดี๋ยวให้เขาไปกลุ่มหนุ่มกงอ่ะพอดียังอยู่ใช่ไหมคะเขาบอกมีครับอยู่เรนาวันเลยนาวันของแกครับมีที่แรงมากจะเจอแล้วขอบคุณมากครับครับเห็นดีใจออกนอกหน้าขนาดนี้อยากจะบอกว่านี่คืออาการขณะที่ยังไม่รู้ว่าปลายทางอึ่งเมธีชมพู่ที่อยู่อำเภอหนองแกตามที่กำนันแมวบอกเราเนี่ยจะใช่พ่อของพี่วาทินคนที่เราตามหาหรือเปล่านะครับ
และถ้าหากเป็นข่าวดีขึ้นมาจริงๆคำตอบล่ะจะเป็นไปในทิศทางไหนลูกเพจรอลุ้น EP 3พรุ่งนี้นะครับคิดว่าใช่แต่เขาบอกว่ามีแต่ไม่รู้บอกว่าอยู่แหละมีแค่มีชื่อในบ้านของกำนันคนนี้ตายแล้วเขาบอกว่ามีแต่ว่าตายไปแล้วนะคนนี้อย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ไงจะทายถูกหรือเปล่ารอดูยังไงเขาต้องจำลูกเมียเขาได้เนาะใช่ถ้าตอบมาหงายการ์ดเพราะว่าอ๋อผมไม่เคยมีลูกก็หน้าแตกของเทพแต่ยังไงก็ได้เจอกันนี่แหละไปข้างหน้านี่แหละเจอใช่เลยแหละเป็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะเพราะอีเลียวเรคคอร์ดไปแล้ว